ในปี1186กษัตริย์บอลวินที่4กษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มนั้นได้ทรงลงจากอำนาจนะครับในฐานะกษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มและผู้สืบทอดบัลลังก์นั้นเป็นเจ้าชายหนุ่มจากฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อกีเดรูเซียงซึ่งจะพาสงครามระหว่างชาวคริสต์และมุสลิมมาสู่อาณาจักรและ1ปีต่อมา1187นั้นชาวคริสเตียนได้พบกับชาวมุสลิมที่ฮัตตินและในสมรภูมิครั้งนั้นเป็นการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของชาวคริสเตียนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามครูเสดครั้งที่3โดยผู้นำของชาวมุสลิมในสงครามครูเสดตอนนั้นคือซาลาดินนะครับและนอกจากที่เขาจะชนะชาวคริสเตียนที่ฮัตตินเนี่ยเขาก็ได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เมืองรอบข้างมาไว้ในอาณาจักรของเขาด้วยนะครับสถานการณ์ในยุโรปก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยยังรบกันอยู่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการทำสงครามครูเสดมากนะครับในส่วนของจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีปัญหากับโป๊ปเล็กน้อยนะครับในเรื่องของอำนาจเอาง่ายๆก็คือมหาอำนาจในยุโรปตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาไปรบในสงครามครูเสดเลยนะครับทั้งกษัตริย์เฮนรี่ที่2ของอังกฤษกษัตริย์หลุยส์ที่7ของฝรั่งเศสนะครับในภาพรวมแม้ว่ากษัตริย์ทั้ง2ของอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยไม่ยอมไปเนี่ยแต่เมื่อทั้งสองประเทศเนี่ยผัดแผ่นดินเนี่ยกษัตริย์ใหม่ทั้งสองพระองค์ของอังกฤษและฝรั่งเศสก็ยอมไปนะครับซึ่งก็คือริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษแล้วก็ฟิลิปที่2แห่งฝรั่งเศสนะครับแม้ว่ากษัตริย์ฟิลิปที่2แล้วก็ริชาร์ดที่1เนี่ยจะเป็นคนหลักๆที่จะไปในครูเสดแน่ๆเลยเนี่ยแต่คนแรกที่ออกตัวก่อนเนี่ยคือเฟเดริกที่1บาบาโรซ่าแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งแม้ว่าจะมีปัญหากับโป๊ปแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะไปครูเสดโดยเส้นทางทางบกผ่านแดนของไบแซนไทน์นะครับซึ่งเส้นทางนี้ใช้คำว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ตั้งแต่สมัยครูเสดครั้งที่1นะครับแล้วก็เดินทางผ่านแดนของไบแซนไทน์เข้าอนาโตเลียแล้วก็เข้าสู่ดินแดนลีวานนะครับในส่วนของกษัตริย์ริชาร์ดกับกษัตริย์ฟิลิปนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีเส้นทางออกเป็นสองทางนะครับพวกหล่อจากอังกฤษเนี่ยก็จะนั่งเรือจากเกาะอังกฤษมาถึงท่าเรือเมสซิน่าที่ซิซิลีนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มาจากดินแดนในฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเดินทัพทางบกมาถึงที่พอร์ตมาเซย์นะครับตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วนั่งเรือต่อไปที่เมสซิน่าซิซิลีเหมือนกันนะครับโดยเส้นทางของริชาร์ดและกษัตริย์ฟิลิปนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้เดินทางจนมาถึงท่าเรือเมสซิน่าในซิซิลีนะครับโดยกษัตริย์ของซิซิลีในเวลานั้นนะครับคือกษัตริย์แทงเครดที่1ของซิซิลีนะครับผู้ซึ่งจับโจรซึ่งเป็นน้องสาวของกษัตริย์ริชาร์ดและเป็นภรรยาของกษัตริย์วิลเลียมที่2กษัตริย์องค์กรของซิซิลีไว้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยแย่งบัลลังก์มาคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแทงเครดเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือในการรบพอสมควรนะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยสูงพอสมควรและเมื่อริชาร์ดกับฟิลิปมาถึงเนี่ยริชาร์ดเนี่ยก็สั่งให้แทงเครดเนี่ยปล่อยตัวโจรนะครับแล้วก็คืนบัลลังก์ด้วยประเด็นคือแทงเครดรบเก่งนะแล้วเขาก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ประชาชนและการที่มาบอกให้กษัตริย์องค์นี้เนี่ยคืนบัลลังก์เนี่ยประชาชนในซิซิลีเนี่ยก็นึกว่าริชาร์ดเนี่ยพยายามจะรวมซิซิลีเนี่ยเข้ามาในอาณาจักรของตนนะครับหรือเอาง่ายๆก็จะหรือเอาง่ายๆก็คือนึกว่าริชาร์ดเนี่ยจะเข้ามายึดซิซิลีนั่นเองนะครับก็เลยมีความพยายามในการขับไล่กองทัพครูเสดออกไปนะครับริชาร์ดไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องรบกับซิซิลีแล้วก็บุกเข้าไปทำลายแล้วก็เผาหมู่บ้านหลายๆแห่งนะครับหรืออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เอาง่ายๆก็คือเขาเนี่ยชนะซิซิลีอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็บีบบังคับให้แทงเครดเนี่ยต้องเจรจาสงบศึกนะครับ
ในส่วนของเฟรดริชบาบาร์ซ่านะครับเขาได้เดินทางผ่านดินแดนของไบแซนไทน์ไปนะครับซึ่งจักรพรรดิของไบแซนไทน์ตอนนั้นเนี่ยคือไอแซคที่2แองเจลอสนะครับซึ่งระหว่างเดินทางผ่านแยกของไบแซนไทน์เนี่ยเขาก็ดันมารู้ทีหลังนะครับว่าจักรพรรดิของไบแซนไทน์เนี่ยได้ทำสัญญาสงบศึกกับผู้นำของมุสลิมนะครับหรือว่าซาลาดินแล้วนั่นเองซึ่งนั่นก็ทำให้เฟรดริชเนี่ยใช้คำว่ามีอคติเล็กๆนะครับกับจักรพรรดิของไบแซนไทน์หรือว่าไอแซคเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปต่อนะครับซึ่งในระหว่างทางผ่านในของไบแซนไทน์เนี่ยก็อาจจะมีการรบกับทางไบแซนไทน์อยู่ประปรายนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่หลวงขนาดนั้นหลังจากที่เฟเดริกและพวกเนี่ยเดินทางผ่านแนวของไบแซนไทน์มานะครับแล้วก็เข้าสู่เขตอาณาโตเลียนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ของประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับพวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแม่น้ำซาเลฟนะครับซึ่งแม่น้ำในตอนนั้นเนี่ยใช้คำว่าไหลเชี่ยวพอสมควรนะครับแต่ว่าเฟเดริกแล้วก็พวกเนี่ยก็พยายามที่จะผ่านไปให้ได้นะครับก็คือข้ามไปอีกฝั่งให้ได้มันคือโชคร้ายครับเฟเดริกเนี่ยจมน้ำนะครับที่แม่น้ำมันเลยคือการตายของเฟเดริกนะครับที่แม่น้ำนั้นเนี่ยมันทำให้พวกลอร์ดแล้วก็ขุนนางของจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ที่ตามกษัตริย์มาเนี่ยแตกเป็นหลายฝั่งมากนะครับบางส่วนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านไปนะครับริชาร์ดกับฟิลิปครับเดินทางต่อนะครับจนมาถึงเกาะไซปรัสนะครับซึ่งไซปรัสตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็ชื่อว่าไอแซคเหมือนกันนะครับไอแซคของไซปรัสส่วนในทางของไซปรัสนะครับไซปรัสเนี่ยก็ได้ลบกับฝั่งริชาร์ดเหมือนกันนะครับเหมือนที่ซิซิลีแต่ว่าไซปรัสโชคร้ายครับโดนริชาร์ดเนี่ยรวบไปนะครับก็คือโดนยึดเกาะไปนั่นเองนะครับในที่สุดนะครับริชาร์ดกับฟิลิปเนี่ยก็เดินทางมาถึงอินเดลีวานนะครับและเมืองแรกเนี่ยที่พวกเขาต้องเข้าไปยึดให้ได้นะครับก็คือเมืองเอเคอร์นะครับสำหรับตัวเมืองเอเคอร์เป็นเมืองที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนที่ได้เดินทางเข้ามาในบริเวณนะครับไม่ว่าจะมาแสวงบุญค้าขายหรือว่าเป็นนักรบเองนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับเมืองเอเคอร์เนี่ยถูกปกครองโดยพวกมุสลิมอยู่นะครับซึ่งก็คือริชาร์ดกับฟิลิปเนี่ยก็จะต้องยึดเมืองนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับเพราะว่าสำหรับในบริเวณนั้นเนี่ยถ้ายึดเอเคอร์ได้เนี่ยก็แปลว่าพวกคริสเตียนเนี่ยมีฐานที่มั่นที่สำคัญในมืออยู่นะครับซึ่งในการล้อมเมืองเอเคอร์นะครับก็ไม่ได้มีแค่กษัตริย์2คนนี้นะครับแต่ก็ยังมีขุนนางของจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์อีก2คนนะครับที่ได้เดินทางมาต่อนะครับซึ่งก็คือดยุคลีโอโพลที่5แห่งออสเตรียนะครับแล้วก็คอนราดแห่งมอนเฟรตนะครับที่ตั้งแล้วก็รออยู่ที่เมืองไทยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เอเคอร์ถัดไปทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ขุนนาง2คนนี้ที่ได้ที่รออยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ก็ยังมีกษัตริย์กีซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเยรูซาเล็มนะครับที่หลังจากแพ้ที่ฮัตตินตอนนั้นไปเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกยึดนะครับเขาก็เลยเข้ามาร่วมครูเสดในครั้งนี้เพื่อยึดดินแดนคืนนะครับสำหรับคนที่ตามไม่ทันนะครับว่าใครเป็นใครแล้วใครอยู่ฝั่งไหนนะครับสำหรับฝั่งคริสเตียนนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นอังกฤษที่นำโดยริชาร์ดที่1นะครับฝรั่งเศสที่นำโดยฟิลิปที่2นะครับแล้วก็จักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์หรือโฮลี่โรมันเอ็มไพร์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ขุนนางบางคนนะครับเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยหรือว่าเฟเดริกที่1บาวาราซ่าเนี่ยจมน้ำตายไปแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มอื่นๆนะครับที่เข้ามาร่วมครูเสดก็จะมีเช่นจำพวกกลุ่มอัศวินอย่างเทมพลากลุ่มอัศวินฮอสพิทอลเลอร์หรือว่ากลุ่มอัศวินเซนจอนนะครับแล้วก็
กลุ่มอัศวินทูทอนิกนะครับซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอัศวินที่ได้เข้ามาร่วมรบในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของรัฐครูเสดนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีราชอาณาจักรเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ในส่วนของอาณาจักรอื่นหรือว่าแว่นแคว้นอื่นที่ไม่ได้มีบทบาทมากครับก็เช่นแคว้นแอนติออกนะครับแล้วก็ราชอาณาจักรซิลิเชียซึ่งติดกันนะครับในส่วนของฝั่งมุสลิมนะครับคนที่เป็นเหมือนตัวเด่นแล้วก็แกนนำหลักเลยก็คือจักรวรรดิอายุบิดนะครับซึ่งมีผู้นำที่ชื่อว่าซาลาดินนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่อาณาจักรอายุบิดอันเดียวนะครับที่เป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมในบริเวณแต่ว่าในดินแดนลีวานเนี่ยใช้คำว่าอายุบิดเนี่ยมีอำนาจมากสุดนะครับในสงครามครูเสดครั้งนี้ในการล้อมเมืองเอเคอร์นะครับทั้งในฝั่งคริสเตียนเนี่ยได้ล้อมเมืองจากทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำนะครับมีการใช้เรือในการพยายามบุกเข้าไปในเมืองครับส่งทหารเข้าไปแล้วก็ทางบกที่ล้อมเมืองไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในการล้อมที่เอเคอร์ใช้คำว่ามันใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใช้คำว่าศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกที่มีบทบาทสำคัญและก็เด่นพอสมควรนะครับในสงครามครูเสดครั้งนี้ประเด็นคือผู้นำของฝั่งมุสลิมจักรวรรดิอายุบิดที่เป็นผู้ปกครองเอเคอร์ในตอนนั้นนะครับคือซาลาดินเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองครับเขาอยู่นอกเมืองหรืออยู่ในเมืองอื่นๆครับซึ่งหลังจากที่ได้ยินข่าวในการล้อมโจมตีเมืองเอเคอร์ของชาวคริสเตียนเนี่ยซาลาดินก็นำทัพมาเสริมนะครับซึ่งก็มันกลายไปว่ามันเป็นการล้อมในการล้อมอีกทีนะครับก็คือดับเบิลซีชนั่นเองซึ่งหลังจากที่สู้รบไปสักพักนะครับกองกำลังของทั้งสองฝ่ายก็เสียหายหนักแต่เป็นซาลาดินนะครับที่ถอยทัพไปรวมกำลังอีกก่อนนะครับซึ่งก็ทำให้เอเคอร์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยึดโดยชาวคริสเตียนนะครับประเด็นคือมันก็เกิดดราม่าในเมืองเอเคอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่ริชาร์ดกับฟิลิปที่2เนี่ยได้เข้าไปปักธงในเมืองเอเคอร์เนี่ยเลโอโปลด์ที่5เนี่ยดันเอาธงเนี่ยขึ้นมาสูงทัดเทียมกับธงของกษัตริย์ทั้ง2นะครับซึ่งมันฟังดูไม่มีปัญหานะครับยกเว้นแต่ว่าเลโอโปลด์เนี่ยเป็นแค่ขุนนางครับเป็นนายกซึ่งมีศักดิ์ที่ต่ำกว่ากษัตริย์ลงไปอีกมันก็เลยเป็นเหมือนกำกึ่งในการใช้คำว่าไม่ให้เกียรติกษัตริย์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เริ่มเป็นความขัดแย้งระหว่างลีโอโปลด์ที่5กับริชาร์ดซึ่งค่อนข้างสัมพันธ์นะครับในเรื่องของประวัติริชาร์ดเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปมีปัญหาลีโอโปลด์อีกหลังสงครามนะครับซึ่งก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับแต่ว่ายังมีด้วยที่ว่าไม่ว่าริชาร์ดกับฟิลิปจะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหากันครับซึ่งกองทัพครูเสดนะครับก็อยู่ที่เอเคอร์ได้สักพักหนึ่งนะครับริชาร์ดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อนะครับในขณะที่ฟิลิปเนี่ยหลังจากที่มีปัญหากับริชาร์ดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับฝรั่งเศสนะครับซึ่งด้วยความที่ว่าทั้งสองคนมีปัญหาเรื่องเล็กน้อยอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยพอฟิลิปถอนตัวไปเนี่ย
มันก็ทำให้กลายเป็นว่าทั้งริชาร์ดฟิลิปเนี่ยมีอคติต่อกันและกันแบบสูงมากนะครับแม้ว่าฟิลิปจะถอนตัวนะครับแต่ว่าพวกกลุ่มอัศวินแล้วก็พวกหลอดอื่นๆที่เข้ามาเข้าร่วมเนี่ยที่ยังไม่ได้ถอนตัวไปไหนเนี่ยก็มาอยู่กับริชาร์ดนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินตามเขาไปต่อนะครับจากที่ยึดเอเคอร์ได้นะครับพวกริชาร์ดก็ที่เหลือเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะนั่งเรือนะครับไปต่อที่เมืองจาฟานะครับซึ่งก็เป็นเมืองทางใต้ของเอเคอร์อีกทีซึ่งที่นั่นนะครับก็แน่นอนแล้วพวกเขาเนี่ยก็นั่งทางเรือมาแล้วก็บุกเข้าไปยึดเมืองนะครับกองทัพของริชาร์ดและพวกเนี่ยก็ได้เดินทางผ่านมาใกล้กับบริเวณที่ใกล้กับเมืองอาซูฟทีนะครับซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่พวกเขาเนี่ยจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองต่อไปในการขุดเกษตรครั้งนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่กองทัพของซาลินและริชาร์ดเนี่ยได้เจอกันแบบตัวต่อตัวจริงๆเลยนะครับอย่างเป็นจริงเป็นจังซึ่งกองกำลังของซาลินนะครับได้ซุ่มอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าด้านข้างทางนะครับซึ่งการโจมตีเนี่ยฝั่งซาลาดินเนี่ยได้โจมตีเป็นเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับถือว่าการโจมตีโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็มีการใช้สิ่งของต่างนะครับในการข่มขวัญพวกริชาร์ดซึ่งแม้อย่างไรก็ตามครับกองทัพนี้นำโดยกษัตริย์ริชาร์ดครับและเขาคือริชาร์ดใจสินครับเขาก็เลยนำทัพนะครับแล้วก็ถล่มกองทัพของซาลาดินไปได้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ในสนามรบในช่วงแรกจะค่อนข้างโกลาหลนะครับแต่ว่าริชาร์ดเนี่ยก็รวบรวมสติของทหารนะครับและเขาเนี่ยได้จัดขบวนของทหารม้านะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมบุกชาร์จเข้าไปในกองทัพของซาลาดินนะครับและตรงปลายสามเหลี่ยมแรกนะครับก็คือริชาร์ดซึ่งก็หมายความว่าเขาเนี่ยได้นำทัพบุกโจมตีทางซาลาดินด้วยตัวเองเลยครับและซาลาดินก็ต้องล่าถอยไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่อาซูฟนะครับกองทัพของริชาร์ดก็พวกเนี่ยได้เดินทางลงมานะครับที่เมืองแอสคาลอนนะครับไม่ห่างจากเยรูซาเล็มมากหน้าที่เยรูซาเล็มนะครับหลังจากซาลาดินที่แพ้กองทัพของริชาร์ดมาหลายรอบนะครับตอนนี้เนี่ยเขากับกองทัพเนี่ยก็ได้อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มนะครับในตอนเช้าเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติกิจของศาสนาอิสลามนะครับอย่างที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาแต่ครั้งนี้เขารู้สึกไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขารู้ตัวว่าริชาร์ดเนี่ยกำลังเดินทางมายึดเมืองเยรูซาเล็มนะครับในสถานการณ์ที่หมดหวังนะครับตอนที่ริชาร์ดเนี่ยได้เดินทัพมาถึงเยรูซาเล็มนะครับปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นนะครับกองทัพของริชาร์ดนะครับที่ถึงขั้นเดินมาถึงหน้าเมืองเนี่ยแต่ริชาร์ดเนี่ยดันสั่งให้ถอยทัพตรงนั้นเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นปฏิหารนะครับแต่เหตุผลจริงๆเนี่ยก็คือริชาร์ดเนี่ยกองทัพของเขาเนี่ยได้ร่อยหรอทั้งกองกำลังนะครับแล้วเขาก็นึกว่าในเยรูซาเล็มเนี่ยมีทหารมากมายนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปเพราะว่ากลัวจะเสียหายหนักนั่นเองนะครับซึ่งกองทัพของริชาร์ดนะครับก็ถอยไปเลยนะครับซึ่งในการถอยครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกกลุ่มนักรบครูเสดหลายๆคนนะครับไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในการถอยทัพครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้ซาลาดินเนี่ยได้ตั้งตัวอีกครั้งนะครับแล้วก็โจมตีของกองทัพริชาร์ดกลับไปนะครับโดยหลังจากที่กองทัพของริชาร์ดถอยไปจากเยรูซาเล็มนะครับกองทัพของซาลาดินเนี่ยก็ผลักกองทัพของริชาร์ดนะครับตั้งแต่เมืองแอสคาลอนจนไปถึงจาฟานะครับซึ่งใช้คำว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับของริชาร์ดอย่างไรครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยริชาร์ดเนี่ยก็นำทัพกลับมายึด
จาฟาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งจาฟาก็แอสกาลอนเนี่ยก็กลายเป็นสนามรบของอาณาจักรทั้งสองนะครับจนในที่สุดในปี1192นะครับทั้งสองอาณาจักรนี้เนี่ยก็ตัดสินใจสงบศึกกันนะครับซึ่งในสัญญาเจรจาสงบศึกเนี่ยก็จะกล่าวประมาณว่าเมืองอื่นเนี่ยอาจจะพอคีปไว้ให้พวกคริสเตียนได้บางเมืองนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยคือเยรูซาเล็มเนี่ยยังอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรอายูบิดอยู่นะครับจักรวรรดิอายูบิดแต่ว่าชาวคริสเตียนที่ไม่มีอาวุธเนี่ยก็สามารถเข้ามาแสวงบุญในเมืองได้ตามปกติเลยนะครับก็คือสถานะเนี่ยทั้งชาวมุสลิมก็ชาวคริสเนี่ยสามารถเข้ามาปฏิบัติกิจทางศาสนาหรือแสวงบุญอะไรได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลบลากันแต่ว่าสถานะที่ว่าคนปกครองเนี่ยยังเป็นจักรวรรดิอายูบิดอยู่นะครับสงครามครูเสดครั้งที่3กินระยะเวลา4ปีนะครับซึ่งก็ใช้คำว่าผู้ที่เข้าร่วมสงครามครูเสดครั้งนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ใช้คำว่ามีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ยุคกลางมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะริชาร์ดกับซาลาดินนะครับที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักรบที่มีเกียรติมากๆเลยนะครับในการรบก็คือริชาร์ดเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเกรงขามนะครับในสายตาชาวมุสลิมแล้วก็ในสายตาชาวคริสเตียนเนี่ยซาลาดินเป็นผู้ที่มีเกียรติแล้วก็ถือเกียรติมากๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้กับอัศวินยุโรปหลายคนนะครับในส่วนของตอนจบแต่ละคนนะครับก็คือฟิลิปที่สองเนี่ยกลับไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับเลโอโพลด์ที่ห้าเนี่ยจริงๆเดินทางกลับไประหว่างครูเสดก่อนหน้านี้แล้วนะครับริชาร์ดเนี่ยนั่งเรือกลับบ้านนะครับแต่ว่าก็ดันโดนจับโดยเลโอโพลด์จนได้นะครับเพราะว่าเรือมันดันล่องเข้าไปแถวนั้นนะครับเลโอโพลด์เรียกค่าไถ่จากทางอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยก็จะต้องส่งเงินนะครับไปไถ่ตัวกษัตริย์ริชาร์ดกลับมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยริชาร์ดก็จะไปรบในฝรั่งเศสอีกพอสมควรนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะโดนหน้าไม้ยิงตายนะครับในส่วนของซาลาดินเขาก็จะกลับไปปกครองจักรวรรดิของเขานะครับแล้วก็ตาย1ปีหลังจากริชาร์ดเลยเพราะว่าไข้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะครับเราจะเจอกันใหม่นะครับบาย